สวัสดีครับเพื่อนๆชาวช่างพ่อบ้าน DIY ทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงขั้นตอนแล้วก็วิธีการออกแบบบ้านนะครับแล้วก็เขียนแบบบ้านนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมต้องบอกก่อนนะครับว่าผมไม่ใช่สถาปนิกนะครับไม่ใช่คนเขียนแบบบ้านนะครับแล้วก็ไม่ใช่ช่างนะครับผมแค่มาเล่าตามประสบการณ์เกี่ยวกับการสร้างบ้านของตัวเองนะครับว่าผมออกแบบบ้านยังไงมีขั้นตอนยังไงนะครับแล้วก็จ้างคนเขียนแบบยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงว่าบ้านของเราเนี่ยเราเป็นคนอยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องกำหนดขึ้นว่าเราอยากได้บ้านแบบไหนนะครับบ้านบนที่ดินแบบไหนขนาดกว้างคุณยาวเท่าไหร่นะครับมีห้องนอนกี่ห้องห้องน้ำกี่ห้องมีห้องถงยังไงนะครับมีระเบียงไหมแล้วก็มีประตูหน้าต่างอยู่ตรงไหนนะครับเราต้องเป็นคนกำหนดนะครับแล้วก็พอเรามีไอเดียในสมองแล้วเราก็ใช้ปากกาใช้ดินสอร่างลงกระดาษเลยนะครับหมดแล้วเราก็เอาไปให้สถาปนิกนะครับคนเขียนแบบเอาไปให้เขาเขียนแบบนะครับแล้วเราก็เอาแบบตัวเนี้ยไปจ้างผู้รับเหมาหรือจ้างช่างนะครับให้ช่างเขามาสร้างบ้านให้เรานะครับถ้าเรามีแบบนะครับจะทำให้เวลาเราก่อสร้างเนี่ยมันก็จะเป็นขั้นเป็นตอนไปเรื่อยๆตามในแบบเลยนะครับตามแบบยังไงช่างก็จะสร้างตามนั้นนะครับก็เราก็จะไม่ต้องมีปัญหานะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีแบบเนี่ยหรือเราอาจจะมีแบบแต่เราเขียนแบบคร่าวๆในกระดาษเฉยๆเวลาสร้างไปนะพอเกิดปัญหาปั๊บมันจะทำให้ยุ่งยากนะครับเราต้องถอนต้องรื้อต้องทุบทิ้งเสียเงินแล้วก็ต้องเสียเวลาได้นะครับทำให้บางครั้งเนี่ยเราอาจจะถึงกับทะเลาะกับช่างก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเรามีแบบเนี่ยดีที่สุดเลยนะครับยิ่งสมัยเนี่ยเวลาเราจะสร้างบ้านเราต้องไปขออนุญาตจากอบต.หรือว่าเทศบาลนะครับเราอยู่เขตไหนเราก็ต้องไปขออนุญาตจากเขตนั้นนะครับเขาจะมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างบ้านนะครับเขาก็จะตรวจสอบบ้านเราว่าโครงสร้างถูกต้องตามหลักวิศวกรรมการก่อสร้างบ้านไหมนะครับเมื่อเขาตรวจสอบว่าถูกต้องเขาก็จะเซ็นรับรองนะครับเพื่อเราจะเอามาสร้างบ้านแล้วก็จะไปขอบ้านเลขที่ขอน้ำขอไฟในอนาคตต่อไปนะครับโอเคครับเรามาเริ่มคิดแบบบ้านเลยนะครับอันนี้คือผมจะพูดตามสเตตที่ผมตามประสบการณ์ของผมนะครับ1เลยนะครับคือเราต้องสำรวจที่ดินของเราก่อนนะครับว่าแปลงที่ดินของเราเนี่ยกว้างยาวเท่าไหร่นะครับเพื่อเราจะได้ออกแบบคิดแบบบ้านให้มันพอดีกับแปลงที่ดินของเรานะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ดูว่ารูปที่ดินของเรากว้างยาวเท่าไหร่เราคิดไปเรื่อยนะครับก็มันจะทำให้ไม่พอดีกับแปลงที่ดินนะครับสมมุติว่าแปลงที่ดินเรามีอยู่1งานนะครับแต่เราออกแบบบ้านครอบคลุมที่ดินไปเกือบๆ1งาน 80-90% เลยนะครับจะทำให้เราไม่มีที่หน้าบ้านหลังบ้านนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูแปลงที่ดินของเราก่อนว่ากว้างยาวเท่าไหร่นะครับแล้วก็เราต้องการพื้นที่ใช้สอยยังไงนะครับถ้าเกิดว่าที่ดินมันแคบแต่ว่าเราอยากจะได้พื้นที่ใช้สอยเยอะนะครับเราก็ต้องทำเป็นบ้าน2ชั้นนะครับบ้าน2ชั้นเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่ชั้นบนเพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าบ้านที่ดินของเราเนี่ยหน้าด้านหน้าบ้านเนี่ยมันแคบนะครับแต่หลังบ้านแต่มันยาวไปหลังบ้านนะครับเราก็สามารถทำบ้านแบบเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยทำยาวไปหลังบ้านนะครับอย่างนี้เราก็จะมีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าพื้นที่ของเราเป็นที่ชันนะครับที่ชันเนี่ยถ้าเราไม่ถมนะเราก็สามารถทำเป็นบ้านชั้นครึ่งนะครับด้านหน้าที่เป็นด้านที่ชันกว่าด้านบนนะครับแล้วก็เป็นตัวบ้านแล้วก็ด้านหลังแล้วก็ยกขึ้นนิดนึงแล้วข้างล่างมันก็จะมีเป็นห้องถงหรือเป็นที่จอดรถก็ได้เก็บของก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นสำหรับที่ดินของเราแล้วก็ดูเอานะครับว่าแปลงที่ดินของเราเนี่ยเป็นลักษณะไหนนะครับเมื่อเราได้แปลงที่ดินของเราแล้วนะครับ
แล้วก็มาสำรวจว่าความต้องการของเราเนี่ยเราอยากได้บ้านแบบไหนนะครับเราก็คุยกับคนในบ้านคุยกับแฟนกับพ่อแม่ว่าเราอยากได้บ้านแบบไหนถ้าลูกเราเริ่มโตแล้วเขาอยากมีห้องนอนส่วนตัวไหมโอเคถ้าเขาอยากมีห้องนอนส่วนตัวเราก็ต้องมีห้องให้เขาอีกห้องเพิ่มมาอีกนะครับเราอยากได้บ้านชั้นเดียวหรือ2ชั้นเป็นบ้านสไตล์แบบไหนนะครับบ้านทรงโมเดิร์นหรือว่าทรงจั่วหรือทรงปั้นหยานะครับแล้วก็คุยกับคนในบ้านว่าเราอยากได้แบบไหนมีห้องครัวแบบไหนปกติเราทำกับข้าวทุกวันไหมถ้าทำกับข้าวทุกวันอยากมีห้องครัวเก็บของเยอะหน่อยไหมอะไรอย่างนี้นะครับมีห้องน้ำในตัวไหมในห้องนอนก็คุยให้เรียบร้อยมีห้องทานข้าวไหมมีห้องทำงานไหมมีห้องเก็บของไหมระเบียงมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเราเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวหรือเลี้ยงไก่แล้วก็ต้องกะให้มีพื้นที่หน้าบ้านหรือข้างบ้านหรือหลังบ้านนะครับเอาไว้เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงไก่ด้วยนะครับอันนี้คือเราก็คุยกับคนในครอบครัวว่าเราต้องการแบบไหนนะครับพอคุยเสร็จนะครับเราก็มาหาแบบบ้านนะครับเราคุยรายละเอียดพวกนี้เสร็จแล้วก็มาดูแบบบ้านว่าแล้วก็ไปหาแบบบ้านตามเว็บต่างๆตามเพจต่างๆตามกลุ่มต่างๆนะครับในกลุ่ม Facebook ต่างๆหรือเราจะไปเที่ยวสมมติเราไปเที่ยวรีสอร์ทไปนอนที่บ้านพักทั่วๆไปแล้วก็ดูบ้านพักเขามาเป็นตัวอย่างก็ได้นะครับเราไปเที่ยวที่บ้านเพื่อนแล้วไปดูโอ้บ้านเพื่อนเขาสร้างสไตล์อย่างนี้นะห้องนอนห้องน้ำมีฝ้ามีระเบียงมีในครัวเคาน์เตอร์ของเขาเป็นยังไงนะครับแล้วก็ไปดูแล้วก็ถ่ายรูปหรือเราจะวัดมาเลยก็ได้นะครับว่าของเขามาตรฐานน่ะอย่างนี้เคาน์เตอร์สูงเท่านี้นะประตูหน้าต่างสูงเท่านี้เราไปวัดเราเอามาเป็นตัวอย่างนะครับหรือเราจะไปดูจากบ้านจัดสรรนะครับเราไปขอแล้วก็ลองแวะไปดูอยากจะไปดูบ้านแล้วก็ขอไปดูนะครับขอดูได้นะครับที่เขากำลังสร้างก็ดูได้แล้วก็ไปดูเป็นแบบเป็นตัวอย่างไว้นะครับว่าเราอยากได้บ้านแบบนี้ครับเราดูได้นะครับแต่ว่าเราห้ามก๊อปปี้นะครับห้ามเรียนแบบเขาเหมือนกับเขาเป๊ะเลยนะครับเราต้องเอามาดัดแปลงตามสไตล์ตามความชอบของเรานะครับพอเราได้แบบบ้านนะครับเราก็มากำหนดขนาดของบ้านเลยนะครับแต่ก่อนเราจะกำหนดเนี่ยเมื่อกี้เราก็สำรวจที่แปลงที่ดินบ้านเราแล้วใช่ไหมครับแล้วก็มากำหนดเลยว่าเราจะเอาบ้านกว้างคุณยาวเท่านี้รูปร่างหน้าตาของบ้านเป็นอย่างนี้หลังคาทรงจั่วทรงปั้นหยาทรงโมเดิร์นแล้วก็เขียนร่างคร่าวๆใช้กระดาษเขียนลงไปเลยนะครับแล้วก็แบ่งเป็นห้องเลยว่าห้องกี่ห้องห้องนอนห้องน้ำกี่ห้องยังไงแล้วก็เขียนลงไปในกระดาษเลยนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเลยนะครับเราพยายามอย่าให้เบียดที่ดินของเราเยอะเกินไปนะครับด้วยตามหลักกฎหมายแล้วตัวบ้านเรานะครับต้องห่างจากกำแพง2เมตรนะครับเราต้องทำตัวบ้านให้ห่างจากกำแพง2เมตรแต่ถ้าใครหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องติดกำแพงจะต้องปิดทึบนะครับปิดทึบก็คือไม่ต้องมีหน้าต่างนะครับมีหน้าต่างไม่ได้นะครับอันนี้คือตามหลักกฎหมายนะครับแล้วก็พยายามทำรูปบ้านของเราเนี่ยให้อยู่ในแปลงที่ดินให้มันพอดีนะครับข้อควรจำนะครับสิ่งที่เราต้องคำนึงอย่างหนึ่งก็คือเราพยายามเขียนแบบบ้านของเราเนี่ยให้มันง่ายๆนะครับไม่ต้องยุ่งยากซับซ้อนนะครับเพราะว่าถ้ายุ่งยากซับซ้อนเนี่ยมันจะทำให้เวลาคนเขียนแบบแล้วก็ช่างที่ทำเนี่ยมันจะยากขึ้นเข้าไปอีกนะครับแล้วพอยากขึ้นเนี่ยค่าเขียนแบบหรือว่าเวลาช่างเนี่ยช่างเขาอาจจะคิดแพงมากขึ้นนะครับอีกเรื่องนึงที่สำคัญก็คือเรื่องขนาดของตัวบ้านนะครับซึ่งมันจะเกี่ยวกับงบประมาณสร้างบ้านของเรานะครับถ้าเราทำขนาดใหญ่ๆเนี่ยแล้วมันต้องใช้งบเยอะแต่ว่าถ้าทำน้อยๆเนี่ยมันก็จะใช้งบน้อยเราไม่รู้เลยนะครับว่าบ้านของเราเนี่ยจะใช้งบเท่าไหร่นะครับอย่างผมเนี่ยผมออกแบบครั้งแรกนะผมทำประมาณอยู่ที่
120ตารางเมตรนะครับผมไปถามช่างนะช่างเขาจะถามเรากลับมาว่าพี่มีงบประมาณเท่าไหร่ผมก็บอกช่างไปบอกว่าประมาณสัก 6-7 แสนเนี่ยเขาก็บอกเลยว่า 6-7 แสนไม่ได้พี่ถ้า120ตารางเมตรนะ 6-7 แสนเนี่ยเอาไม่อยู่พี่ต้องลดมาอีกนิดนึงลดลงมาอีกประมาณเหลือถ้า 6-7 แสนเนี่ยมันจะเหลืออยู่ประมาณสัก 60-70 สูงสุด80ตารางเมตรอ่ะเขาจะบอกอย่างนี้เลยนะแล้วก็เลยเราก็ต้องมาเขียนแบบบ้านอีกใหม่นะครับถ้าเราสิ่งไหนที่เราไม่รู้อ่ะเราออกแบบไปเรื่อยนะครับมันจะทำให้เราเสียเวลาคิดไปเปล่าๆนะครับเราก็ต้องมาร่างใหม่นะครับผมก็ต้องมาเขียนใหม่ต้องลดขนาดนะครับจาก120ตารางเมตรมาเป็นเหลือแค่อยู่ที่ประมาณ80ตารางเมตรนะครับผมก็เลยต้องร่างใหม่อีกนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับทำให้เราไม่ต้องเสียเวลานะครับพอเรากำหนดขนาดของตัวบ้านพอดีกับที่ดินของเราแล้วนะครับเราก็มาสำรวจว่าทิศทางแสงแล้วก็ทิศทางลมในที่ดินของเราเนี่ยมายังไงนะครับเรามาดูทิศทางแสงก่อนนะครับทิศทางแสงเนี่ยเดี๋ยวผมจะวาดรูปให้ดูนะครับเรามาดูทิศทางแสงนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยพระอาทิตย์มันก็จะขึ้นทางตะวันออกใช่ไหมครับมันก็จะตกทางตะวันตกนะครับสำหรับเมืองไทยนะครับก็พระอาทิตย์มันจะขึ้นตะวันออกแล้วมันก็จะเฉียงไปทางใต้นิดนึงนะครับมันจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับสมมติว่าอันนี้คือบ้านนะครับสี่เหลี่ยมนี่คือตัวบ้านนะครับนี่คือบ้านนะเนี่ยแสงอาทิตย์มันจะขึ้นทางตะวันออกไปทางตะวันตกทางทิศใต้เนี่ยมันจะร้อนทั้งวันเลยนะครับโดยทั่วๆไปมันจะร้อนทั้งวันส่วนทางทิศเหนือเนี่ยมันจะร้อนน้อยกว่านะครับส่วนทางทิศตะวันตกเนี่ยช่วงบ่ายไปเนี่ยมันจะโดนแดดเต็มๆมันจะร้อนมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถวางตัวแบบบ้านโดยให้ทางทิศเหนือเนี่ยคือเป็นหน้าบ้านได้นะครับก็จะดีนะครับสมมติอันนี้คือหน้าบ้านระเบียงนะครับก็จะดีมากส่วนห้องน้ำถ้าได้อยู่ทางทิศใต้นะครับมันจะได้แดดทั้งวันนะครับมันก็จะช่วยในการฆ่าเชื้อโรคนะครับทำให้พื้นห้องน้ำเนี่ยแห้งตลอดนะครับแห้งไวนะครับเพราะมันได้แดดตลอดนะครับส่วนห้องนอนเนี่ยให้อยู่ทางตะวันออกพยายามอยู่ทางตะวันออกมันจะได้แดดเช้าๆนะครับหรือถ้าวางไม่ได้ก็ให้อยู่ทางทิศเหนือนะครับแต่ถ้าในที่ดินของเราวางไม่ได้เลยเราก็เอาไว้ทางทิศตะวันตกก็ได้แต่เราพยายามปลูกต้นไม้นะครับปลูกต้นไม้บางนะครับแล้วพยายามปลูกต้นไม้บางทางทิศตะวันตกให้มันบางห้องนอนนะครับโอเคอันนี้คือเรื่องของทิศทางของแสงนะครับพอเราดูทิศทางของแสงเสร็จแล้วก็เรามาดูทิศทางของลมบ้างนะครับอันนี้คือตัวบ้านนะครับอันนี้คือทิศเหนืออันนี้คือทิศตะวันออกนะครับอันนี้คือทิศตะวันตกอันนี้คือทิศใต้นะครับเรามาดูทิศทางลมด้วยกันนะครับปกติเมืองไทยเนี่ยจะมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับแล้วก็ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีลมอยู่สองทางนี้นะครับทำไมเราต้องดูลมนะครับเพราะว่ามันก็จะช่วยให้บ้านเราไม่ร้อนนะครับถ้าเราวางสามารถวางบ้านให้ถูกตามทิศทางลมของมันนะก็คือง่ายๆนะครับก็คือหน้าบ้านสมมติอันนี้สมมติหน้าบ้านนะหน้าบ้านตรงนี้ต้องมีประตูใหญ่นะครับส่วนหลังบ้านตรงนี้พยายามให้ทางทิศตะวันตกหรือทางทิศใต้เนี่ยให้มันมีหน้าต่างนะครับหน้าต่างกว้างๆไว้หรือตรงนี้ให้มีหน้าต่างที่มันลมมันสามารถเข้าตรงนี้ทะลุออกตรงนี้ได้หรือเข้าตรงนี้ทะลุออกตรงนี้ได้นะครับอันนี้คือทิศทางลมนะครับจะทำให้ในตัวบ้านเนี่ยมันไม่โอบนะครับลมเข้าจากหน้าต่างมันออกประตูเข้าประตูออกหน้าต่างได้เงี้ยลมมันเข้าออกมันจะออกได้นะครับแต่ถ้าตรงนี้ปิดตายนะดูรูปนี้นะครับถ้าสมมติว่าบ้านเนี่ยไม่มีลมทางลมมาอย่างนี้นะครับตรงนี้ไม่มีเลยตรงนี้ปิดตายตรงนี้ก็ปิดตายมีแต่ประตูตรงนี้แล้วก็
หน้าต่างประตูออกตรงนี้ลมมาเข้าตรงนี้ออกตรงนี้บริเวณตรงนี้มันก็จะลมมันก็จะวนเวียนอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะร้อนนะครับถามว่าถ้าบ้านอย่างเนี้ยลมร้อนมาจากไหนมันก็มาจากในบ้านนะครับเวลาเราหายใจมันก็จะร้อนเวลาพัดลมทำงานความร้อนมันก็จะออกมาตู้เย็นก็จะคลายความร้อนออกมานะครับยิ่งบ้านไหนที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์เปิดอยู่ในบ้านเนี่ยความร้อนมันก็จะออกมาแล้วมันก็จะวนเวียนอยู่ในบ้านนะครับเพราะฉะนั้นเราสร้างบ้านพยายามให้ดูทิศทางลมให้มันมีที่ออกที่เข้าได้นะครับพอหน้าหนาวเนี่ยลมมาจากทางทิศเหนือนะครับตะวันออกเฉียงเหนือแต่ถ้าหน้าร้อนกับหน้าฝนเนี่ยลมมันจะมาจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเรื่องของทิศทางลมที่เราต้องรู้นะครับพอเรารู้แล้วเราก็จะสามารถเขียนแบบออกมาให้มีหน้าต่างมีประตูลมมันก็จะถ่ายเทได้ตลอดทั้งวันนะครับมันก็จะไม่ร้อนนะครับผมจะเสริมให้นิดนึงนะครับสำหรับบ้านที่ใครบ้านใครที่อยู่ในตัวเมืองนะครับที่มีตึกหรือมีบ้านล้อมทั้ง4ทิศไปหมดนะครับผมแนะนำให้วางแผนไว้เลยนะครับว่าบ้านเราเนี่ยเตรียมตัวสมมติว่าบ้านหลังนี้นะมีบ้านล้อมเต็มไปหมดเลยนะครับทั้ง4ทิศเราก็เตรียมตัวทำพัดลมดูดอากาศนะครับแล้วก็ดูไว้เลยว่าจุดไหนที่เหมาะที่จะติดพัดลมดูดอากาศอาจจะเอาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับตัวนึงแล้วก็ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้อีกตัวนึงนะครับแล้วก็เตรียมวางแผนไว้เลยว่าเราจะติดตั้งพัดลมดูดอากาศไว้นะครับแล้วเราก็บอกช่างไว้เลยแล้วก็ซื้อพัดลมมาเลยนะครับว่าจะจอดตรงนี้นะอย่างนี้เราก็คุยกับช่างล่วงหน้าไว้เลยนะครับแล้วก็เตรียมเขียนไว้ในแบบเลยนะครับการลืมนะครับเราจะได้ไม่พลาดนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะว่าบ้านที่อยู่ในตัวเมืองเนี่ยเวลาลมมาก็จริงแต่เราอยู่ต่ำกว่าเพื่อนลมก็จะมาข้างบนก็ไปหมดตรงบ้านของเราเนี่ยจะไม่มีที่ถ่ายเทระบายลมเราติดพัดลมเนี่ยมันจะช่วยได้เยอะนะครับครับหลังจากที่เรารู้ทิศทางลมทิศทางแสงแล้วเราก็มาร่างเขียนแบบบ้านของเรานะครับโอเคก่อนที่เราจะตกลงทำสัญญาจ้างให้ช่างเขียนแบบนะครับเราก็ต้องเช็คดูรายละเอียดต่างๆให้ได้มากที่สุดนะครับในแบบที่เราใช้ปากการ่างเขียนเนี่ยเราต้องเช็คตั้งแต่ว่าเราต้องการบ้านแบบไหนมีห้องนอนกี่ห้องอะไรนะครับขนาดตัวบ้านทิศทางลมจะเอาห้องนอนไว้ทางทิศตะวันออกทิศตะวันตกยังไงเราก็ต้องลิสต์ออกมาให้ดีที่สุดคิดให้ความต้องการของเราอ่ะให้ดีที่สุดพยายามให้ครอบคลุมที่สุดนะครับแล้วเราค่อยเอาไปให้ช่างเขียนแบบเพราะอะไรทำไมถึงเราต้องพยายามคิดให้ได้รายละเอียดมากที่สุดก็เพราะว่าเวลาเอาไปให้ช่างเขียนเนี่ยช่างเขาจะบอกว่าสามารถแก้ให้ได้2รอบถึง3รอบเองนะครับถ้าหลังจาก3รอบแล้วถ้าเราจะแก้อีกมันจะต้องเพิ่มเงินนะครับเราจะต้องเพิ่มเงินสมมุติว่าจ้างช่างเขาเขียนแบบอยู่ 10,000 นะครับบ้านหลังเนี้ยแล้วถ้าเราแก้ 2-3 รอบหลังจากรอบที่4ไปเนี่ยช่างเขาจะคิดเงินเพิ่มนะครับก็แล้วแต่ช่างแต่ละคนว่าเขาจะให้แก้ได้กี่รอบนะครับแต่ถ้าพอช่างเขาเขียนมาแล้วไม่เอาเราจะเขียนใหม่งี้เราต้องจ่ายใหม่นะครับถ้าเราจะให้ช่างเขาเขียนแบบใหม่สมมตินะบ้านหลังเนี้ยอยู่ที่80ตารางเมตรแต่เราจะโลดทิ้งเอาใหม่เปลี่ยนเป็น90ตารางเมตรอย่างเงี้ยโครงสร้างทุกอย่างเปลี่ยนใหม่หมดช่างเขาจะคิดใหม่เลยนะครับอันนี้คือการจ้างช่างทั่วไปมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่าให้ก่อนที่เราจะจ้างช่างเนี่ยเราต้องคิดให้รอบคอบนะคิดให้จดชัวร์ละเราไม่รู้บ้านทิ้งนะครับแล้วก็ต้องคิดให้แน่นอนก่อนนะครับแล้วเราถึงจะไปคุยกับช่างนะครับส่วนเรื่องของราคาจ้างช่างเขียนแบบนี้นะครับโดยทั่วๆไปนะครับมันจะอยู่ที่ 3% นะครับสมมติว่าบ้านหลังนี้อยู่ที่1ล้าน 3%ก็อยู่ที่ประมาณ 30,000 นะครับ1ล้านเขาคิดจากไหนเขาคิดจาก BOQ นะครับ BOQ ก็คือก
การประเมินของวิศวกรหรือคนเขียนแบบนะครับเวลาเขาเขียนแบบเขาสามารถประเมินออกมาได้เลยว่าบ้านหลังเนี่ยราคาตกอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แล้วเราก็เอาราคาตัวนี้มาคิด 3% ค่าเขียนแบบนะครับพร้อมกับวิศวกรเซ็นรับรองนะครับถ้าไม่มีวิศวกรเซ็นรับรองนะครับเราจะไปขออนุญาตสร้างบ้านไม่ผ่านนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีวิศวกรเซ็นรับรองด้วยนะครับเราพยายามลิสต์ออกมาให้ในบ้านแบบบ้านของเราเนี่ยให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะได้นะแล้วเราก็เอาไปจ้างสถาปนิกเขียนนะครับแล้วก็ไปให้ผู้ที่รับจ้างเขียนแบบเขียนนะครับซึ่งการเขียนแบบเนี่ยมีอยู่2อย่างนะครับก็คือเป็นแบบแปลนนะครับแบบแปลนเนี่ยคือแบบที่เป็น2มิติ2มิติมันจะมีด้านท็อปวิวคือมองจากข้างบนลงไปจะเห็นห้องน้ำห้องนอนห้องรับแขกห้องครัวอะไรแบบนี้นะครับเหมือนในรูปนี้นะครับก็จะเป็น2มิติ2มิติเนี่ยจะเห็นด้านบนด้านข้างหน้าข้างๆแล้วก็ข้างหลังนะครับส่วนแบบที่2ก็คือแบบ3มิตินะครับ3มิติเนี่ยเขาจะใช้โปรแกรม 3D เขียนนะครับหรือจะเป็น SketchUp หรือจะเป็นโปรแกรมอะไรก็ได้แต่ว่าเขียนออกมาเป็น3มิติสามารถหมุนตัวบ้านให้เห็นเหมือนอย่างนี้นะครับที่ผมให้ดูเนี่ยดูนะครับอันนี้คือ3มิตินะครับ3มิติเนี่ยมันจะสามารถดูด้านบนด้านข้างเป็น3มิติเป็น 3D ได้เลยนะครับ 3D สามารถเคลื่อนไหวได้แบบนี้นะครับถ้าเราดูในโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะแต่ถ้าเวลาช่างเขาเขียนเสร็จเขาเอามาให้เราดูเขาก็จะแคปเจอร์จับภาพเฉพาะด้านหน้าด้านข้างบนล่างอะไรนี้แล้วก็ดูในห้องน้ำห้องนอนได้แค่นี้นะครับทีนี้แบบ2แบบเนี่ยผมจะบอกว่าอย่างแบบแรกคือแบบแปลนเนี่ยเราต้องให้ช่างสถาปนิกเขียนนะครับส่วนแบบที่2เนี่ยบางทีคนทั่วไปเขาอาจจะเขียนเป็นก็ได้หรือด้วยหลักๆแล้วสถาปนิกเขาก็จะเขียนเป็น2แบบเลยนะครับถ้าเราจ้างช่างเขียนแบบเฉพาะ 2D คือแบบแปลนเนี่ยราคาก็จะต่ำหน่อยแต่ถ้าเราจะจ้างเขียน2แบบเลยนะคือทั้ง 2D แล้วก็ 3D เนี่ยราคามันก็จะเพิ่มขึ้นอีกนะครับเพราะว่า 3D เนี่ยมันจะเขียนอีกแบบนึงใช้โปรแกรมอีกแบบนึงเขียนจริงๆถ้าคนมีตังค์นะครับผมแนะนำให้เขียน2แบบเลยนะครับทั้ง 2D แล้วก็ 3D เพราะว่ามันจะทำให้เรามองเห็นว่าตัวบ้านจริงๆที่ช่างเขียนออกมาเนี่ยจะเป็นลักษณะอย่างนี้เห็นหลังคาสีอย่างนี้เห็นตัวบ้านเราสามารถลงสีทาสีบ้านได้เลยนะครับว่าบ้านเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับบันไดสูงกี่เมตรก็มองเห็นตัวบ้านสูงกี่เมตรก็มองเห็นเลยนะครับ2 3D เนี่ยมันก็จะทำให้เรามองเห็นความเป็นจริงใกล้เคียงมากประมาณ 80-90% เหมือนบ้านจริงๆนะครับครับหลังจากที่เราคุยกับช่างเสร็จแล้วก็ทำข้อตกลงจ้างช่างเขียนแบบเลยนะครับตอนที่เราทำสัญญาตกลงเขียนแบบโดยทั่วไปจะจ่ายค่าล่วงหน้าหรือค่ามัดจำก่อนนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะจ่ายกี่เปอร์เซ็นต์อาจจะ 2-3,000 หรือว่าครึ่งนึงก็แล้วแต่เราตกลงกับคนเขียนแบบนะครับแล้วก็ทำสัญญาแล้วก็ให้เขาเขียนแบบนะครับก็ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งก็น่าจะได้นะครับเขาเขียนเสร็จเขาจะส่งมาให้เราดูก่อนนะแล้วเราบอกว่าจะแก้ตรงไหนจะเพิ่มตรงไหนจะลดตรงไหนเคาน์เตอร์จะขยับไปทางซ้ายทางขวาก็บอกคนเขียนแบบเขาจะเพิ่มไฟตรงไหนจุดไหนแผนผังระบบไฟเนี่ยเราจะเพิ่มตรงไหนเพิ่มไฟกี่หลอดตรงไหนจะลดไฟตรงไหนบ้างแล้วก็บอกเขาได้นะครับเขาแก้เสร็จเขาก็จะส่งมาให้เราอีกรอบนึงนะครับแล้วเราก็ดูอีกรอบนึงถ้าโอเค2รอบจบแล้วก็ให้เขาปริ้นออกมาแล้วเราก็จ่ายรอบสุดท้ายแล้วก็จ่ายทั้งหมดให้เขานะครับแล้วเขาก็จะเอาแบบปริ้นแบบมาส่งมาให้เรานะครับเราก็จะเอาแบบเนี่ยเพื่อสำหรับเอาไปสร้างบ้านไปขออนุญาตสร้างบ้านหรือว่าบางคนจะไปกู้สร้างบ้านก็เอาแบบตัวเนี้ยไปยื่นพร้อมกับเอกสารต่างๆไปยื่นกู้ที่แบงก์นะครับเรื่องกู้เดี๋ยวผมจะพูดรายละเอียดในคลิปต่อไปนะครับครับสำหรับเรื่องฮวงจุ้ยนะครับผมจะไม่ขอพูดถึงนะครับเพราะว่าฮวงจุ้ยนี่เป็นความเชื่อส่วนตัวส่วนบุคคลนะครับอย่างเช่นบางคนเชื่อว่าประตูหน้าบ้านตรงกับประตูหลังบ้านนะครับมันไม่เป็นมงคลก็แล้วแต่ความเชื่อแต่ละคนนะครับถ้าบางคนเชื่อว่ามัน
ไม่เป็นมงคลเราก็อาจจะเอาประตูหลังบ้านไปอยู่ทางซ้ายนิดนึงให้ไม่ตรงกันก็ได้เราก็สามารถขยับได้นะครับก็เสร็จสิ้นขั้นตอนการเขียนแบบนะครับก็มีคร่าวๆประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าใครมีรายละเอียดอย่างอื่นก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมได้นะครับอันนี้คือผมก็พูดตามประสบการณ์การสร้างบ้านของตัวเองนะครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมก็มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ